สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องคนที่ติดโควิดแล้วจะมีวิธีการกลับมาออกกำลังกายยังไงโดยเฉพาะคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำอยู่แล้วนะครับพอติดเชื้อโควิดแล้วก็รู้สึกหงุดหงิดอ่ะมันไม่ได้ออกกำลังกายจะเริ่มกลับมาออกกำลังกายยังไงมันมีขั้นตอนของมันอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับในนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายแล้วติดเชื้อโควิดนะครับหมอก็จะมีความกังวลในเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบถ้ากลับมาออกกำลังกายอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งภาวะกล้ามเนื้อหัวใจและก็เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยมันเจอได้ในคนที่ติดเชื้อโควิดที่ไม่มีอาการอะไรเลยเนี่ยเจอได้ 0.6% แต่ถ้ามีอาการรุนแรงนะครับเช่นต้องแอดมิดในโรงพยาบาลหรือเข้า ICU เนี่ยเราจะพบว่าภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบและเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยพบได้ถึง 38% แล้วก็ใน 38% เนี่ยโอกาสเสียชีวิตมีสูงถึง 51% ครับอาการมันเป็นยังไงนะครับคืออาการก็คือมีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นนะครับหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ชีพจรจะเหมือนกับเต้นผิดจังหวะไปนะครับสักพักก็หัวใจหยุดเต้นแล้วก็เกิดเขาเรียกว่าเป็น sudden cardiac arrest ก็คือหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เสียชีวิตไปได้นะครับโดยเฉพาะถ้ามาออกกำลังกายที่ค่อนข้างหนักนะครับดังนั้นคนที่ติดเชื้อโควิดจะกลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมเนี่ยเราจะต้องมีวิธีการในการค่อยๆออกกำลังกายแล้วก็เช็คนะครับว่าถ้ามีอาการของหัวใจอักเสบกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบเนี่ยเราต้องหยุดนะครับต้องหยุดทันทีแล้วต้องไปพบหมอหัวใจนะครับเพื่อค้นหาภาวะนี้แล้วให้การรักษาก่อนที่จะกลับมาออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างของงานวิจัยนะครับที่ติดตามนักกีฬาเป็นนักกีฬาในระดับแข่งขันเลยนะครับงานวิจัยนี้ตีพิมพ์ใน International Journal of Cardiology ติดตามนักกีฬาจำนวน90คนนะครับที่ติดเชื้อโควิดนะครับพบว่าหลังจากทำการสกรีนนิ่งแล้วเนี่ยพบว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเนี่ย1คนนะครับแล้วก็มีเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ2คนคิดเป็น 3.3% ซึ่ง 3.3% เนี่ยต้องได้รับการรักษาก่อนนะครับค่อยอนุญาตให้กลับไปออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาได้ตามปกตินะครับส่วน87คนหรือว่า 96.7% ของนักกีฬาเนี่ยไม่พบนะครับว่ามีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเยื่อหุ้มหัวใจผิดปกติก็ทำการ return to play process แล้วก็สามารถกลับไปเล่นกีฬาได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้วิธีการที่จะกลับมาออกกำลังกายหลังจากติดเชื้อโควิดไปแล้วเนี่ยหมอก็จะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับคือกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่ไม่มีอาการกลุ่มที่สองรวมถึงกลุ่มคนไข้ที่มีอาการเพียงเล็กน้อยนะครับเช่นมีแค่ไข้ต่ำๆคัดจมูกน้ำมูกไหลนะครับหรือว่ามีอาการปานกลางนะครับได้แก่อาจจะมีไข้สูงจาก 37.5 ถึง 38นะครับมีอาการเหนื่อยเล็กน้อยนะครับแล้วก็เชื้อไม่ลงปอดนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันกลุ่มพวกนี้นะครับถ้าติดเชื้อนะครับมีATK ขึ้น2ขีดหรือว่า RT-PCR ขึ้นแล้วเนี่ยวิธีการก็คือให้ isolate คือแยกตัวนะครับใส่หน้ากากแยกการกินข้าวแยก
แยกตัวออกมาสัก 3-5 วันนะครับถ้าคนที่ไม่มีอาการหรือว่าอาการเล็กน้อยเนี่ยประมาณ3วันแต่ถ้ามีอาการปานกลางขึ้นไปหมอแนะนำว่าควรประมาณสัก5วันนะครับพอครบ5วันแล้วนะครับเรามาออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับแต่แนะนำว่าต้องใส่หน้ากากก่อนนะครับแล้วก็ไม่ควรที่จะไปออกกำลังกายร่วมกับคนอื่นนะครับควรออกกำลังกายแยกอยู่นะครับโดยรูปแบบของแอโรบิกก็คือการออกกำลังกายด้วยกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะครับต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ็อกกิ้งหรือว่าการปั่นจักรยานหรือว่าการกระโดดเชือกหรือว่าการเต้นอยู่ในห้องนะครับโดยที่กำหนดความหนักของการออกกำลังกายแอโรบิกเป็น 60-70% ของ maximum heart rate นะครับคะแนนความเหนื่อยอยู่ที่ 3-4 คะแนนจาก10คะแนนนะครับซึ่งในวันแรกเนี่ยเราจะออกกำลังกายไปประมาณ15นาทีนะครับ15นาทีนี่คือหลังจากเราวอร์มอัพแล้วนะครับออกกำลังกาย15นาทีแล้วก็คูลดาวน์ระหว่างออกกำลังกายให้เช็คอาการของตัวเองนะครับว่ามีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นหน้ามืดเป็นลมหรือเปล่าวิงเวียนศีรษะหรือเปล่าถ้าไม่มีนะครับวันต่อไปนะครับวันที่2นะเราจะเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกายเป็น30นาทีนะครับแล้วก็ให้เช็คอาการเหมือนเดิมนะครับเช่นมีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นหัวใจเต้นเร็วผิดจังหวะเหนื่อยง่ายหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีก็ผ่านไปสเต็ปที่2เลยนะครับเป็นแอโรบิกเอ็กซ์ไซส์เหมือนกันนะครับกำหนดความหนักอยู่ที่ 70-80% ของ maximum heart rate คะแนนความเหนื่อยอยู่ที่ 5-6 ใน10คะแนนนะครับวันที่3เนี่ยเราจะออกกำลังกายต่อเนื่องไปที่30นาทีนะครับหลังจาก30นาทีแล้วก็จะมีเวทเทรนนิ่งนะครับโดยการยกน้ำหนักที่ยกได้10ครั้งหมดแรงนะครับหรือเรียกว่า 10RM ทำไป3เซตนะครับแล้วก็ทำเสร็จก็พักแล้ววันรุ่งขึ้นคือวันที่4นะครับเราจะเพิ่มระยะเวลาการออกกำลังกายขึ้นเป็น45นาทีนะครับแล้วเราก็จะมาจบด้วยการเวทเทรนนิ่ง 10RM เนี่ยอีก3เซตนะครับถ้าไม่มีอาการใดๆเลยสบายๆเลยเราข้ามไปสเต็ปถัดไปเลยนะครับสเต็ปสุดท้ายเนี่ยเราจะออกกำลังกายอยู่ในระดับของ 80% maximum heart rate RPE หรือว่าคะแนนความเหนื่อยเนี่ยคะแนนเต็ม10เนี่ยอยู่ที่ 5-6 นะครับในวันที่5เราจะออกกำลังกายเท่าเดิมก่อนนะครับคือ45นาทีแล้วก็บวกกับเวทเทรนนิ่ง 10RM คูณ3เซตนะครับเช็คดูอาการว่ามีอาการผิดปกติหรือไม่นะครับถ้าไม่มีวันรุ่งขึ้นคือวันที่6นะครับเราเพิ่มดูเรชั่นคือระยะเวลาการออกกำลังกายแอโรบิกเพิ่มขึ้นเป็น60นาทีนะครับจากนั้นก็เวทเทรนนิ่งต่ออีก 10RM 3เซตถ้ามาถึงสเต็ปนี้แล้วไม่มีอาการผิดปกติใดๆเลยแสดงว่าผ่านนะครับสามารถกลับไปออกกำลังกายได้ตามปกตินะครับเหมือนที่เราทำก่อนหน้าที่จะติดเชื้อโควิดเลยนะครับแล้วก็ระหว่างออกกำลังกายก็ไม่ต้องใส่หน้ากากแล้วนะครับพอพ้นสเต็ปนี้ไปสำหรับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับคือกลุ่มที่2คือคนไข้ที่มีอาการรุนแรงนะครับที่ต้องนอนโรงพยาบาลหรือว่านอน ICU นะครับสเต็ปแรกที่เราจะทำก็คือต้องเช็คอัพกับหมอโรคหัวใจหรือว่าหมอทางด้านโรคปอดนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอาการเหนื่อยง่ายนะครับเดินต่อเนื่องได้น้อยกว่า500เมตรแล้วก็เหนื่อยหอบหัวใจเต้นเร็วทั้งที่ออกกำลังกายไม่มากเท่าไหร่นะครับเพื่อค้นหาภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบนะครับหรือว่ามีเขาเรียกว่าลังไฟโบซิสมีปอดมีพังผืดหรือว่าเป็นลองโควิดซินโดรมนะครับโดยการจะตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมตรวจโดยการเจาะเลือดหาไฮเซนโทรโปนินหรือว่าค่าของเลือดต่างๆเช่น NT-proBNP-BNP Pulmonary Function Test Exercise State Test ไปตลอดจนถึง Cardiac MRI นะครับถ้าทุกอย่างปกตินะครับเราก็มาเริ่มออกกำลังกายได้เหมือนกับในกลุ่มแรกนะครับก็คือสเต็ปแรกก็ตั้งไว้ที่แอโรบิกเอ็กซ์ไซส์ 60-70% maximum heart rate RPE 3-4 นะครับ
วันแรก15นาทีวันที่2 30นาทีสเต็ปที่2ออกกำลังกายแอโรบิกที่ 70-80% maximum heart rate RPE 5-6 นะครับวันที่3เนี่ย30นาทีวันที่4 45นาทีบวกกับออกกำลังกายยกน้ำหนักในระดับ 10 RM ได้3เซตนะครับทั้ง2วันถ้าไม่มีอาการผิดปกติผ่านไปสเต็ปที่3นะครับก็คือตั้งการออกกำลังกายแอโรบิกในระดับ 80% ของ maximum heart rate RPE 5-6 นะครับในวันที่5 45นาทีเหมือนเดิมนะครับยกน้ำหนักที่10 RM 3เซตส่วนวันที่6เพิ่มขึ้นไปเป็นออกกำลังกาย60นาทีและเวทเทรนนิ่ง10 RM 3เซตถ้าไม่มีอาการอะไรก็กลับมาออกกำลังกายได้ตามปกติเลยนะครับแต่ถ้ามีนะครับมีอาการแน่นหน้าอกใจสั่นหน้ามืดเป็นลมหัวใจเต้นผิดจังหวะก็ต้องกลับไปพบคุณหมอโรคหัวใจอีกทีนึงนะครับเพื่อทำการเช็คว่าเอ๊ะมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะครับการง่ายๆนะครับสำหรับนักกีฬาหรือว่าคนที่ออกกำลังกายประจำแล้วติดเชื้อโควิดที่ต้องการกลับมาออกกำลังกายเหมือนเดิมนะครับลองทำตามกันดูนะครับผมคิดว่าน่าจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราในยุคปัจจุบันนี้นะครับสุดท้ายนะครับบันทึกการเดินทางของหมอกีฬาก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าสวัสดีครับ